ลำดับถัดไปขออนุญาตไปวาระถัดไปเลยนะคะก็เป็นเรื่องของแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะโรคฝีดาษวานอนนะคะโดยนะคะอาจารย์พิไลลักษณ์อัครไพบูลย์โอกระนะคะจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินเสียงชัดเจคน่ะค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวยังไงพี่ให้คุณภากรนำเสนอนะคะเดี๋ยวพี่อยู่ในที่ประชุมนี้ด้วยค่ะถ้าเกิดมีคำถามหรือยังไงเราพูดคุยกันอีกทีค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมภากรพิรมทองนะครับจะมานําเสนอแนวทางการตรวจเชื้อไวรัสฝีดาษวานอนทางห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับโรคฝีดาษวานอนนะครับจะจัดอยู่ในกลุ่มที่สามดอกจันนะครับก็คือต้องทําในห้องแลบที่เป็น VLL2NH นะครับเสริมสมรรถนะนะครับผมแนวทางการตรวจห้องปฏิบัติการนะครับก็จะใช้แนวทางการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสเอ็มพ็อกซ์ด้วยวิธีเรียลไทม์ PCR กับอีกอันนึงก็คือการตรวจยืนยันสายพันธุ์เชื้อไวรัสเอ็มพ็อกซ์นะครับด้วยวิธี whole genome sequencing ครับผมแนวทางการตรวจด้วยวิธีเรียลไทม์ PCR นะครับการตรวจหาสารพันธุกรรมเอ็มพ็อกซ์เนี่ยต้องตรวจอย่างน้อย2ยีนเป้าหมายนะครับอันนี้ก็จะแสดงรายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ที่ได้จากเครือข่ายห้องปฏิบัติการนะครับก็จะมีประมาณนี้จากทั้งหมดนะครับน้ำยาที่ใช้ตรวจตัวนี้สามารถตรวจได้ทั้งเกรด1และเกรด2นะครับแต่ว่าเกรด 1B ที่เป็นปัญหาตอนเนี้ยยังไม่มีน้ำยายี่ห้อไหนที่สามารถตรวจเฉพาะเจาะจงได้นะครับการตรวจห้องปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการนะครับเมื่อได้ DNA จากผู้ป่วยแล้วนะครับมาตรวจด้วย Real Time PCR แล้วก็ตรวจสารพันธุกรรม mpox อย่างน้อย2ยีนเป้าหมายนะครับผลที่จะรายงานเป็นผล detect ก็คือต้องพบสารพันธุกรรมอย่างน้อย2ยีนเป้าหมายนะครับก็จะรายงานว่าพบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสเอ็มพ็อกนะครับส่วนถ้าไม่พบสารพันธุกรรมทั้ง2ยีนนะครับให้รายงานว่าเป็น not detect นะครับก็คือไม่พบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสเอ็มพ็อกส่วนผลที่ออกขึ้นยีนใดยีนหนึ่งนะครับก็ให้ทางห้องปฏิบัติการนะครับตรวจซ้ำก่อนนะครับหรือไม่ก็ส่งห้องปฏิบัติการอ้างอิงนะครับคือก็จะเป็นผลคำกวมนะครับส่วนผลที่แบบว่าตัวอย่างไม่มีคุณภาพก็คือให้ห้องปฏิบัติการนะครับตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็ขอส่งตัวอย่างใหม่นะครับแล้วก็มาตรวจก็คือ internal control มันไม่ขึ้นนะครับก็ต้องทำสกัดอีกรอบนึงครับแล้วก็ตัวอย่างที่ให้ผลบวกนะครับเพื่อการเฝ้าระวังในการสายพันธุ์ mpox เกรด 1B นะครับต้องเอามาทำ whole genome sequencing นะครับอย่างเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้เพื่อสามารถระบุเกรดนี้ได้นะครับผมก็ถ้าส่งมาที่กรมวิทย์ก็ได้ครับผมส่วนแนวทางการเก็บตัวอย่างเมื่อกี้ก็เหมือนอาจารย์ทิติพงศ์ได้รายงานไปแล้วนะครับก็จะมีตั้งแต่ระยะการก่อนมีตุ่มผื่นหรือมีผื่นนูนแดงเนี่ยก็ออโรฟาริงเจียลสวอปได้นะครับแล้วก็ระยะตุ่มใส่ตุ่มหนองก็จากเวสิคัลฟลูอิดนะครับสวอปจากรอยแผลนะครับผมประมาณนี้ครับส่วนการส่งตัวอย่างนะครับตัวอย่างต้องอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมนะครับต้องเย็นไม่รั่วซึมระหว่างการขนส่งนะครับแล้วก็การแพ็กเกจจิ้งนะครับขอให้แพ็กเกจจิ้งองค์การอนามัยโลกให้แพ็กเกจจิ้งโดยถ้าภายในประเทศให้สามารถส่งเป็นเหมือนแคตตาล็อก B ได้นะครับก็คือเหมือนมีทริปเปิลแพ็กเกจจิ้งนะครับแล้วก็ใส่กล่องโฟมส่งได้แต่ว่าถ้าเป็นขนส่งทางอากาศอะไรเงี้ยต้องแพ็กเกจจิ้งทำแคตตาล็อก B นะครับเอ้ยแคตตาล็อก A นะครับผมต้องใช้ลักษณะกล่องอย่างนี้นะครับถ้าทางอากาศอันนี้เดี๋ยวเป็นการขนส่งก็จะเหมือนที่เคยส่งมานะครับครับอันนี้ก็ถ้าการตรวจวิเคราะห์โรคฝีดาษวานอนทางการของกรมวิทย์นะครับก็จะมีงานบริการอยู่สองอันตอนนี้ก็คือเป็น Real Time PCR ครับผมกับตรวจยืนยันสายพันธุ์โดยวิธี Whole Genome Sequencing นะครับ Real Time PCR ก็จะรายงานผลภายใน24-48ชั่วโมงนะครับส่วน Whole Genome Sequencing จะประมาณ14วันแต่ถ้าเคสไหนที่ต้องการผลเร่งด่วนก็จะสามารถทำได้ประมาณ3วันทำการนะครับผมก็สามารถส่งตัวอย่างได้ที่อาคาร1ชั้น1ที่ศูนย์ประสานงานตรวจวิเคราะห์ได้เลยนะครับผมแล้วก็แนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการสามารถสแกนได้ทาง QR Code นี้ได้นะครับขอบคุณครับไม่ทราบว่ามีคำถามไหมครับ
ค่ะขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมนะคะพอดีว่าทางในหน้าเว็บของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เกี่ยวกับรายชื่อการตรวจทางห้องปฏิบัติการ mpox อะค่ะพอดีอัปเดตแค่47แห่งอะค่ะเลยไม่แน่ใจว่าที่สุดแล้วอะค่ะคือมีทั้งหมดกี่แห่งในทั่วประเทศอะค่ะตอนนี้ห้องปฏิบัติการที่ตรวจได้รวมทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็ที่เครือข่ายตอนนี้มี62แห่งนะครับ24จังหวัดครับเดี๋ยวค่ถะ้าเปข็อบนคุณคร่ายะชื่อห้องปฏิบัติการจะอัพให้อัปเดตในเว็บอีกทีนึงนะครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับในช่องแชทมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะมีคำถามนะคะหากตรวจพบสายพันธุ์เซนทรัลสามารถรายงานผลได้เลยหรือไม่คะหรือต้องส่งกรมวิทย์เพื่อคอนเฟิร์มก่อนรายงานผลแก่ผู้รับบริการค่ะพี่ขออนุญาตตอบในกรณีนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเบิกค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าทางกองระบาดเนี่ยกำหนดไว้หรือเปล่าว่าจะต้องให้แยกเกรดเลยอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราตรวจพบว่าเป็น mpox positive หรือ negative เนี่ยค่ะอันนี้สามารถรายงานผลได้เลยนะคะส่วนจะไประบุสายพันธุ์ไหนเนี่ยค่ะถ้าไม่สามารถตรวจได้เองสามารถส่งมาได้ที่กรมวิทย์ได้ค่ะแต่อันนี้ต้องขอทางระบาดยืนยันด้วยแล้วกันค่ะเพราะว่าถ้าจะไปเบิกค่าใช้จ่ายจากกองระบาดแล้วกองระบาดกําหนดแบบไหนอาจจะต้องแจ้งให้ชัดเจนนะคะค่ะไม่แน่ใจว่าตอบคำถามอาจารย์คุณอมคุณรอมรสคล .6 ไหมคะเป็นคือพี่ตอบคำถามคุณอมรมาศค่ะหากตรวจพบสายพันธุ์เซนทรัลสามารถรายงานผลได้เลยหรือไม่คะสามารถรายงานผลได้ค่ะไม่ได้บอกว่าต้องส่งกรมวิทย์คอนเฟิร์มค่ะแต่พี่หมายถึงว่าในกรณีที่ถ้าเกิดคนของกองระบาดเนี่ยเขากำหนดแบบไหนอันนี้พี่ไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นแนวทางที่กรมวิทย์เขียนในไกด์ไลน์นะคะจะบอกได้เลยว่าห้องปฏิบัติการเครือข่ายเนี่ยค่ะสามารถตรวจและรายงานผลได้เลยทั้งในกรณีที่ระบุสายพันธุ์แล้วก็ไม่ได้ระบุสายพันธุ์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะค่ะถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะจะมีหนังสือแจ้งแนวทางการส่งตรวจตัวอย่างมาที่สสจ.ไหมคะมีค่ะคืออันนี้มีการปรับไกด์ไลน์ให้ดูง่ายขึ้นเนาะเดี๋ยวจะส่งไปทางสสจ.อีกทีค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์พิไลลักษณ์อัครภัยบูลย์โอกาดะจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นอย่างสูงนะคะค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็น